แล้วประเด็นที่เคยเจอกันเลยนะคะว่าไอ้ตัวภาษีหักในที่จ่ายตรงนี้ค่ะหลายๆเคสถูกประเมินภาษีเพิ่มเติมเพราะว่าเก็บไว้ไม่ครบเช่นเข้าใจว่าเป็นการเสียภาษีเหมามีบางคนเข้าใจว่าโดนหักแล้วที่จ่ายแล้วก็คือจบกันไปคนที่หักเขาส่งภาษีให้เราแล้วเราไม่ต้องทำอะไรซึ่งจริงๆแล้วมันต้องทำถูกป่ะใช่ถูกต้องไหมอาจารย์ถูกต้องถูกต้อง คือบางคนเข้าใจว่าใบภาษีใบนี้เนี่ยเป็นใบภาษีที่ทางบริษัทเขาส่งภาษีให้เราแล้วเราไม่จำเป็นต้องเก็บอันนี้คือความเข้าใจผิดสองก็คือมันไม่เกี่ยวอะไรกับการค้าขายของเราเลยเราก็ไม่เก็บนะคะหลายๆคนพอไม่เก็บไม่รู้สึกบางท่านเป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนก็ไม่ได้เอาใบนี้ค่ะส่งให้กับสำนักงานบัญชีหรือบัญชีเพื่อยื่นภาษีรายเดือนนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะถูกประเมินภาษีเพิ่มทีหลังเพราะว่าอาจารย์เจี๊ยบย้อนไปหน่อยเพราะว่าอะไรย้อนไปด้านหนึ่งไม่ย้อนเพราะว่าอะไรครับเพราะบริษัทที่เขาให้ประโยชน์กับคุณเนี่ยเขาไปยื่นว่าเขาเป็นค่าใช้จ่ายของเขาแล้วดังนั้นสรรพากรจะรู้ในระบบแล้วว่าบริษัทนี้มีค่าใช้จ่ายเท่านั้นเท่านี้เกี่ยวข้องกับใครบ้างแต่คุณเองอาจจะหลบที่คุณไม่โชว์รายได้ก็ตามแต่สุดท้ายถ้าเกิดเขาสอบยันมาเขาก็จะรู้ว่าอ๋อคุณมีรายได้คุณไม่โชว์รายได้นะแม้คุณจะไม่เอา50กวีไปใช้ก็ตามแต่รายได้คุณไม่ไปยื่นแบบนี้คุณก็โดนอยู่ดีว่ารายได้คือไม่ครบใช่ค่ะเพราะฉะนั้นใบนี้อย่าทิ้งนะคะคือเป็นตัวที่แสดงถึงรายได้